FTE ครับบริษัท Flight Trade Engineering จำกัดมหาชนเมื่อวานมี FC ช่องครับถามถึงตัวนี้คุยกันในเพจบริการพาณิชย์อ๋อจัดจำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิงนะติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยนะครับระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้นะผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่โรงงานต้องใช้นะต้องใช้นะคนอยู่ฝ่ายจอปอจะรู้ดีผมมีเพื่อนอยู่จอปอเยอะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ FTE ครับรายย่อยถือ 35% รายใหญ่เป็นบุคคลนะครับบุคคลโอ้บุคคลหมดเลยเหรอบุคคลหมดเลยครับบุคคลหมดเลยนะท่านแรกก็ถือเยอะหน่อยนะท่านต่อไปก็นามสกุลเดียวกันเลยนะก็จะเป็นกลุ่มเจ้าของและผู้บริหารและครอบครัวเขานะครับงบการเงิน FTE หนี้สิน288ล้านเหรอสินทรัพย์รวม1,030ล้านโหนี่น้อยมากนะกำไร130ล้าน130ล้าน114ล้าน60ล้านไตรมาสแรก12ล้านคือกำไรเนี่ยมันทรงๆในแนวลดลงแต่ผมเห็นว่าช่วงโควิดกับช่วงปีนี้ก็คือโควิดเหมือนกันถูกไหม63 64เนี่ยก็ยังกำไรอยู่เนาะซึ่งแปลได้ว่าทางที่เขายังขายกลุ่มนี้มันยังมีความจำเป็นอยู่มันเป็นปัจจัยที่5ปัจจัยที่6ของอุตสาหกรรมอยู่ที่มันต้องใช้ไงระบบดับเพลิงคุณไม่ใช้เหรอใช่ไหมถึงแม้คุณจะไม่ใช้ถังดับเพลิงนะแต่ถึงรอบคุณต้องเปลี่ยนนะถูกไหมถึงแม้ไม่ได้ใช้นะถึงรอบคุณต้องเปลี่ยนต้องเช็คนะนะครับเอา E8 นะปันผลดีด้วยนะครับปันผลดีด้วยนะมุมมองก็ดีในเชิงงบกำไรก็ไม่ได้แย่มากนะครับแล้วก็ปีโควิดก็ยังกำไรอยู่เนาะแล้วก็ธุรกิจเขาก็น่าจะอยู่ได้ไม่ยากในงานอุตสาหกรรมแล้วก็ครัวเรือนก็ใช้นะพวกเนี้ยนะครับดูกราฟ FTE ครับราคาปัจจุบันบาท79สตางค์ราคาเส้น200วันบาท75ต่างกัน4ตังค์นะจ๊ะดูภาพใหญ่ครับโอ้โหเป็นหุ้น IPO ได้หุ้นต้นเทรนด์อีกแล้วเว้ยเป็นหุ้น IPO สมัยปี2017มั้ยประมาณนั้นทำราคาสูงสุดเป็นราคาน่ารักมากอยู่3บาท94สตางค์ครับลงมาปรับฐานก็โคตรน่ารักเลยบาท30ยังดีนะที่มีน้ำใจไม่ลงเศษสตางค์นะครับไม่ลงเศษสตางค์เนาะตีเส้นเทรนด์สกดจาก3บาท94สตางค์ลงมาบาท30ปรับเป็นเดย์จัดทรงเส้นด้านบนก่อนผมรู้สึกว่าผมชอบสะสมหุ้นต้นเทรนของ IPO ผมรู้สึกว่ามันหมายถึงว่าเขาอ่ะผมว่าเขาต้องทำกำไรกลับขึ้นไปบ้างอ่ะจากที่เขาขายด้านบนไปแล้วอันนี้ในความแนวคิดผมนะตีให้2เส้นเส้นเทรนด์เส้นกดบอกว่า FTE เนี่ยรีบาวแรกจะเป็นแถวแถวบาท60ครับแต่ถ้าขึ้นแข็งแรงเนี่ยเส้นเทรนด์เส้นกดบอกว่ามันต้องเหนือ2บาท20เหนือ2บาท20นะแต่เส้น200วันบอกว่าบาท60บาท70ก็มองเป็นขาขึ้นแล้วนะครับมองเป็นขาขึ้นแล้วนะดูจากแพทเทิร์นไส้ๆเนี่ย
ต้องดูวอลุ่มด้วยนะครับว่า FTE วอลุ่มเป็นยังไงนะซ้ายขวาเนี่ยหลักล้านไหมแน่นไหมนะครับ FTE จะขึ้นต่อไหมจะขึ้นต่อไหมนะครับแนวรับแรกก็คงจะต้องเป็นบาท75ครับเพราะมันก็ไม่ควรหลุดบาท75ถูกไหมไม่ควรหลุดบัตร75นะขอบคุณความรู้ดีๆขอเข้ากลุ่มเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแนวรับในกรอบไซด์เวย์ของเขานะครับกรอบไซด์เวย์ของเขานะมันอยู่ตรงนี้ก่อนมันอยู่ตรงบาท49ก่อนครับบาท49แล้วเขาขึ้นมากรอบนี้เขาขึ้นมากรอบนี้นะแล้วเขาก็วันที่แพนิคอ่ะเขาก็แย่หลุดบาท75ไปแล้วเขาดีดกลับดีดกลับก็ดูว่าเขาจะสามารถเบรกบาท88สตางค์ขึ้นไปได้ไหมกรอบไซด์เวย์เดิมเขาอะนะครับแต่ตอนนี้เราก็ดูช่วงแนวต้านถัดไปหน่อยนะครับว่าถ้าเขาเหนือบาท88ได้เนี่ยเขาจะสะบัดตัวขึ้นได้ประมาณไหนนะครับประมาณไหนนี่มองดูแบบว่าไวสุดของเขานะถ้าเกิดวอลุ่มมานะก็น่าจะ2บาทนิดๆครับขอ2บาทละกันขอ2บาทก่อนเนาะขอ2บาทก่อนขอ2บาทก่อนคือเราต้องเช็ควอลุ่มก่อนเหมือนผมจะวางแผนเข้าของIPO แต่ละตัวที่ปรับฐานไปเนี่ยแล้วกลับขาขึ้นแล้วเนี่ยผมต้องเช็ควอลลุ่มก่อนว่าวอลลุ่มเขาเริ่มแน่นแล้วยังถ้าวอลลุ่มเริ่มแน่นก็แปลว่าอ่ะเริ่มจะมีอาการจะขึ้นแหละอาการจะขึ้นนะครับตอนนี้ก็คงเป็นแนวต้านนี้ไปก่อนสรุปแผน FTE ครับแนวรับแรกบาท75ครับแนวรับถัดมาถ้าคนแบบอยากสะสม FTE คือมองแล้วธุรกิจดีก็ต้องไม่ควรจะหลุดบาท66นะบาท66นะหรือว่าสะสมในกรอบไซด์เวย์บาท49ถึงบาท88ประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับถ้าเบรกบาท88ไปได้เนี่ยจะขึ้นได้ดีนะครับบาท97 2บาทมีเห็นเลยคือไวเลย2บาทแป๊บเดียวแล้วก็ขึ้นไปทลายด่านนี้ครับทลายด่านนี้เลยเนี่ยทลายด่านนี้เลยถึง2บาทกลางๆก่อนทำลายด่านนี้ได้วิ่งไวเลยครับวิ่งไวเลยนะเพราะว่าโซนนี้ไม่ค่อยมีไงโซนนี้ไม่ค่อยมีวิ่งไปถึงนี่เลยถ้าผ่านบาท25ได้แป๊บเดียวขึ้นไป3บาทกลาง3บาทถึง3บาท50ก่อนเลยประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก่อนผมให้ยอดนี้อีกอันนึงก็คือ2บาท87นะครับแล้วพอมันผ่านบาท2บาท87ได้เห็น3บาทเนี่ยมันจะวิ่งแป๊บเดียวขึ้นไป3บาทเลยแล้วก็ย่อแล้วก็ต้องมีย่อในโซนนี้มั่งย่อในโซนนี้มั่งเดี๋ยวผมตีแนวต้านให้เลยนะครับเพราะผมมุมมองแล้วเขามันเป็นสิ่งจำเป็นอะคือมันจำเป็นเชิงกฎหมายเข้าใจไหมคุณไม่มีระบบเซฟตี้ไม่ได้ไงไม่ได้นะครับแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าคู่แข่งของ FTE เนี่ยมีเยอะขนาดไหนมีน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็ FTE เนี่ยเขาลงทุนนี่เขามีเซ็นสัญญาการตรวจเช็คแมนเทนแนนซ์เทสอะไรเงี้ยของพวกถังพวกนี้ปะหรือว่าขายอย่างเดียวไม่มีบริการหลังการขายแบบนี้หรือว่าขายถังอย่างเดียวหรือเปล่าแล้วถังพวกนี้ผมไม่แน่ใจว่าตอนนั้นผมอยู่กับพวกที่ทำงานประจำครับในโรงงานอะเนาะว่ามันถังพวกนี้มันเติมได้ไหมถ้าสมาชิกท่านไหนรู้เนี่ยถามหน่อยนะครับหรือว่าใครอยู่สายจปอ่ะคอมเมนต์บอกหน่อยว่ามันเติมได้ไหมหรือมันต้องเอาถังไปล้างก่อนไหมหรือเติมได้เลยแล้วใช้ต่อหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจผมไม่ได้อยู่สายจปอจ๋าเนาะ
นะครับประมาณนี้มาลุ้นกันว่าถ้าเขากลับไปเบรกบาท88สตางค์ไปได้แล้วทะลุไปถึง2บาทกลางๆเนี่ยเขาจะวิ่งแว็บเดียวขึ้นไป3บาทได้ไหมประมาณนี้นะเพราะเห็นตรงนี้มันแท่งเทียนมันไม่ค่อยมีครับเนี่ยตรงเนี้ยก็คงไม่ค่อยมีใครติดมากเท่าไหร่นะครับวิ่งทะลุพวดไปนู่นก่อนแล้วค่อยย่อก็อาจจะย่อแรงๆสักครั้งหนึ่งนะครับประมาณนี้เนาะแผน FTE ผมคิดว่านะถ้าเกิดมันไม่หลุดบาท75เนี่ยมันอาจจะทำแพทเทิร์น N N แบบ N หดโหดอ่ะคือแบบโอ้โหเข่าลงมาเตี้ยสุดๆนะเข่าลงมาเตี้ยสุดๆนะแล้วสะบัดกลับนะอย่างดุอ่ะอย่างเงี้ยนะครับมุมมองผมมันเป็นต้นเทรนถูกไหมต้นเทรนสินค้าที่เขาขายก็มองภาพบวกนะแถมปีโควิดก็ยังกำไรอยู่เนาะดีอ่ะมองเป้าหน่อยไหมมองเป้าหน่อยไหมเผื่อคนสนใจตัวนี้หรือว่าติดอยู่นะครับหรือว่าติดอยู่นะครึ่งทางของ FTE จะอยู่ประมาณ 2.6 ที่เราคุยกันเมื่อกี้เลยใช่ไหมคือถ้าผ่าน 2.6 ตรงนี้ได้นะโอกาสจะเหวี่ยงตัวไป3เนี่ยง่ายนะครับก็ลองดูตรงนี้ว่าผมไม่รู้ FC ทุนเท่าไหร่นะครับก็ลองวางแผนดูนะครับว่าคิดกับหุ้นตัวนี้เนี่ยเป็นธุรกิจดีไหมขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ